สวัสดีท่านผู้ชมครับเช้านี้ที่แม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้สถาบันทัฒนาชุมชนสังคมสัญจรมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามีภารกิจอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะครับเกี่ยวพันเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนคนต้นแบบของไทยเราให้เกิดการรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของการท่องเที่ยวในชุมชนที่มีความหลากหลายและมีการเสริมสร้างเชิงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับวันนี้เช่นกันนะครับทางสถาบันพัฒนาชุมชนสัญจรมาที่นี่มีเหตุผลอยู่2ประการนั่นคือเรื่องการปักหมุดความคิดชีวิตต้องหาความสุขอย่างสมดุลให้ได้นะครับทีมงานทั้งหมดที่มาในวันนี้เนี่ยนะครับเรามีประมาณเกือบ40กว่าชีวิตนะครับแล้วด้านหลังที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนั่นคือดอกบัวตองซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนการที่การพัฒนาทุนรุ่นของไทยเรานั้นเกิดการเสริมสร้างสู่เยาวชนเกิดการปักหมุดไปยังคุณครูไม่ว่าจะเป็นครูสปทหรือว่าหน่วยงานราชการข้าราชการครูรูปแบบครบวงจรนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าการเสริมสร้างครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทั้งวันนะฮะเราจะแบ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมเราเดินทางมาหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับมีการปักหมุดนั่นคือวิธีการในการคิดวิธีการในการที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดของชาติบ้านเมืองนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะเราจะพยายามแบ่งปันความรู้ที่จะเกิดขึ้นแล้วช่วงภาคบ่ายครับเราจะมาเรียนพบผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดแห่งนี้นะครับเพื่อไปสัมภาษณ์ว่าที่นี่นั้นมีสิ่งใดน่าสนใจบ้างตลอดจนเรื่องการพัฒนาทุนรุ่นอย่างยั่งยืนนั้นเขาทำกันอย่างไรช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับ